Apple เปิดตัว Apple Pencil Port USB-C รุ่นใหม่นะคะที่สามารถชาร์จแล้วก็เชื่อมต่อกับ iPad Port USB-C ได้ทุกรุ่นเลยแถมรุ่นนี้นะคะยังราคาถูกกว่าในบรรดารุ่นที่วางขายด้วยนะตอนนี้นะคะจะมีสเปคแล้วก็ต่างจากรุ่นเดิมยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้พลอยมาเล่าให้ฟังกันค่ะวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ Apple เขาทำเซอร์ไพรส์เพราะว่าอยู่ดีๆก็คือเปิดตัว Apple Pencil Port USB-C รุ่นใหม่ออกมาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวเลยนะคะ Apple Pencil รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยดีไซน์ยังคงเหมือนกับ Apple Pencil รุ่นที่2เลยนะคะแต่ว่าตัวพอร์ตเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB-C นะคะซึ่งก็จะมีพอร์ตซ่อนอยู่ข้างในด้วยค่ะสำหรับวัสดุที่ใช้นะคะเขาใช้วัสดุเป็นแบบพลาสติกที่เป็นผิวด้านนะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะแบนเรียบไปเลยนะคะซึ่งก็จะมีแม่เหล็กฝังอยู่ข้างในสามารถยึดติดกับด้านข้างของ iPad ได้ด้วยนะคะซึ่งระหว่างการยึดติดเนี่ย Apple Pencil จะอยู่ในโหมดพักหรือว่าโหมด Standby นะคะก็จะช่วยประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นแต่การที่มีแถบแม่เหล็กนะคะเพื่อยึดติดด้านข้างกับตัว iPad นี้เนี่ยเวลาใช้งานจริงๆนะคะก็จะต้องใช้สาย USB-C ในการเชื่อมต่อแล้วก็ชาร์จกับตัว iPad อยู่ดีนะคะถึงแม้ว่าเราจะเอามายึดติดด้านข้างกับตัว iPad Pro หรือว่า iPad Air นะคะก็ไม่ได้เป็นการเชื่อมต่อหรือว่าชาร์จแบตค่ะยังไงก็ต้องใช้สาย USB-C อยู่ดีซึ่งตัว Apple Pencil รุ่นใหม่นี้นะคะเขามีกิมมิคเล็กๆอยู่ก็คือเขาจะมีฝาครอบที่เลื่อนเปิดปิดได้นะคะเอาไว้ซ่อนพอร์ต USB-C ไว้ข้างในนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะชาร์จแบตหรือว่าเอาไว้ใช้เชื่อมต่อนะคะก็แค่เลื่อนเปิดปิดเพื่อใช้งานนั่นเองโอเคเราดูภาพรวมของ Apple Pencil รุ่นใหม่กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติตัวหลักๆของเขากันบ้างนะคะว่า Apple Pencil รุ่น Port USB-C ตัวนี้เนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเขามีความแม่นยำสูงระดับพิกเซลเลยแล้วก็มีความหน่วงต่ำด้วยทำให้เวลาเขียนนะคะก็จะเป็นธรรมชาติตอบสนองได้ไวขึ้นแล้วก็จะมีฟีเจอร์ไวต่อการเอียงด้วยนะคะเอาไว้ใช้ในการวาดภาพหรือว่าเขียนแบบแรงเงาหรือว่าใช้เอฟเฟกต์ต่างๆตัวนี้เนี่ยเขาก็ยังรองรับและยังใช้งานร่วมกับฟีเจอร์ Hover หรือว่าคุณสมบัติการยกปลายปากกา Apple Pencil บน iPad Pro ได้ด้วยนะคะส่วนการชาร์จแบตของ Apple Pencil รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้พอร์ต USB-C ชาร์จเข้ากับสาย USB-C นั่นเองจะชาร์จเข้ากับตัว iPad นะคะหรือว่าจะเสียบกับอะแดปเตอร์เพื่อชาร์จแบตก็สามารถทำได้ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะ Apple Pencil รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้กับ iPad ทุกรุ่นที่มีพอร์ต USB-C นั่นเองค่ะเราดูคุณสมบัติของ Apple Pencil Port USB-C รุ่นใหม่กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาเทียบกับ Apple Pencil ในแต่ละรุ่นที่ Apple วางขายกันณตอนนี้ให้ดูนะคะว่าจะมีข้อเหมือนหรือว่าข้อแตกต่างยังไงบ้างนะคะจากภาพนะคะเราจะเห็นได้ว่า Apple Pencil Port USB-C รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยยังมีบางฟีเจอร์ที่ยังไม่รองรับการใช้งานนะคะอย่างเช่นฟีเจอร์การไวต่อแรงกดนั่นเองก็คือฟีเจอร์นี้เนี่ยเวลาที่เราลงน้ำหนักลงไปนะคะตัวเส้นเนี่ยก็จะมีความหนาความบางตามแรงกดของเราเลยแล้วก็ฟีเจอร์การจับคู่และชาร์จแบบไร้สายที่ยึดติดกับตัว iPad นะคะตัวนี้เนี่ยก็ไม่รองรับเช่นกันอย่างที่พลอยได้พูดไปในตอนต้นคลิปเนาะและฟีเจอร์สุดท้ายเนี่ยก็คือการแตะ2ครั้งเพื่อเปลี่ยนเครื่องมือตัวนี้ก็ไม่รองรับเช่นกันค่ะรวมไปถึงการสลักข้อความฟรีด้วยเราดูเรื่องฟีเจอร์กันไปแล้วนะคะว่ามีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องดีไซน์กันบ้างจากภาพนะคะจะเห็นได้ว่าทาง Apple Pencil รุ่นใหม่แล้วก็ Apple Pencil รุ่นที่2ตัวนี้เนี่ยดีไซน์เนี่ยแทบจะคล้ายกันเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือขนาดนั่นเองค่ะซึ่ง Apple เขาได้ระบุสเปคไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะคะว่าขนาดความยาวของตัว Apple Pencil Port USB-C รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยจะมีความยาวที่สั้นลงก็คืออยู่ที่155 มม.ส่วน Apple Pencil รุ่นที่2ที่ดีไซน์คล้ายกันเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่166 มม.นั่นเองค่ะส่วนน้ำหนักนะคะก็คือพอๆกันเลยค่ะดูภาพรวมของ Apple Pencil Port USB-C รุ่นใหม่กันไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมีคำถามว่าApple Pencil รุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะคะในมุมมองของพลอยนะคะก็น่าจะเหมาะกับผู้ใช้เริ่มต้นอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาหรือว่าวัยทำงานเริ่มต้น First Jobber นะคะที่ซื้อมาใช้จดโน้ตจดเลคเชอร์หรือว่าวาดเขียนเบาๆนะคะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์แบบระดับ Pro หรือว่า Advanced เหมือนกับ Apple Pencil รุ่นที่2นะคะอันนี้เนี่ยตอบโจทย์แล้วก็อีกกลุ่มคนนึงนะคะที่อยากได้ Apple Pencil นะคะที่สามารถยึดติดกับด้านข้างของตัว iPad ได้อย่างเช่นใครที่ตอนนี้ใช้ iPad Gen 10 อยู่นะคะอย่างเครื่องนี้เนี่ยสีเหลืองเป็น iPad Gen 10 นะคะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะสามารถใช้ได้กับตัว Apple Pencil รุ่นที่1ที่ไม่สามารถยึดติดด้านข้างได้แบบนี้นะคะถ้าซื้อ Apple Pencil รุ่นใหม่พอร์ต USB-C ก็สามารถยึดติดด้านข้างได้ด้วยแล้วก็พกพาสะดวกนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็สามารถใช้สายชาร์จของตัว iPad ได้เลยนะคะที่เขาแถมมาให้กับกล่อง iPad และสิ่งที่เป็นไฮไลท์เด่นมากๆเลยนะคะทุกคนกับ Apple Pencil Port USB-C รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยก็คือ Apple เขาเปิดขายในราคาที่ถูกที่สุดที่ Apple เขาวางขายมาเลยนะคะในตัวของ Apple Pencil ราคาเนี่ยทุกคนอยู่ที่ 3,190 บาทราคาเนี่ยฉ่ำมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าเนี่ย Apple เขาขายอยู่ที่ 4,000 กว่าบาทเลยแล้วก็ Apple Pencil รุ่นที่1ตัวนี้เนี่ยยังแพงกว่าอีกด้วยเรียกได้ว่าราคานี้เนี่ยคุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจ Apple Pencil รุ่น Port USB-C รุ่นใหม่ตัวนี้นะคะ Apple จะเปิดขายในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้เลยที่หน้าร้าน Apple Store หรือว่า Apple Store Online รวมไปถึงตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองค่ะและไม่ใช่แค่นี้นะคะทุกคน Apple เขายังเปิดขายในราคาส่งเสริมการศึกษาด้วยก็คือขายในราคาอยู่ที่ 2,790 บาทค่ะน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะคะที่ Apple Store Online ค่ะแถมให้อีกนิดนึงนะคะในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ Apple เขาเปิดขาย Apple Pencil รุ่นใหม่ออกมา iPad Gen 10 ก็ประกาศลดราคาทันทีเลยค่ะก็คือลดราคาไปถึง 3,000 บาทเลยนะคะมีผลทันทีที่ Apple Store Online ใครที่เล็งอยู่นะคะก็ไปจับจองกันได้เลยนะคะส่วนราคาที่ลดเนี่ยก็เช็คได้ตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับ Apple Pencil รุ่นใหม่พอร์ต USB-C ตัวนี้ถูกใจกันหรือเปล่าคะแต่ว่าส่วนตัวพลอยแล้วเนี่ยถูกใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยถูกกว่าทุกรุ่นที่ Apple เขาวางขายเลยในบรรดา Apple Pencil นะคะแต่ก็อาจจะแลกมากับบางฟีเจอร์ที่เราจะไม่ได้ใช้งานแต่ยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะคะถ้าหากว่าพลอยได้ลองใช้งานแล้วนะคะก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMoD Official กันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ